นี้พระเจ้าจะแบ่งปันเรื่องเชิญท่านทั้งหลายมาดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐของพระองค์นะคะยิ่งใหญ่นะคะวันนี้พระเยซูเชิญท่านทั้งหลายนะคะให้มาดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐของพระองค์ค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะโอ้พระเจ้าสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เป็นผู้ประทานน้ำทิพย์ประเสริฐพระเจ้าผู้ที่จะทรงช่วยเราให้หายเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดและที่ประทานความรอดให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นซาบซึ้งในพระคุณและความรักมากมายที่พระองค์ประทานให้โอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้พระองค์เจ้าในทั่วทุกจิตวิญญาณที่จะได้รับพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่ปากใส่ลิ้นข้าพระองค์ในเวลานี้ให้ทุกคำพูดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์โมทนาพระคุณพระเจ้าขอพระโลหิตของพระองค์นั้นชำระความผิดบาปของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและอภัยโทษบาปให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์โมทนาพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนโอ้ขอบคุณพี่น้องในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงสิ่งต่างๆมากมายนะคะและวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะเชิญเราท่านทุกคนและข้าพเจ้าด้วยให้เข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าได้ดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐที่มาจากพระองค์น้ำทิพย์จากพระองค์นั้นพี่น้องถ้าเราได้ดื่มเราจะไม่กระหายอีกเลยถ้าเราได้สัมผัสชีวิตเราจะไม่แห้งแล้งอีกต่อถ้าเราได้รู้จักพระองค์เราจะรู้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราและเมื่อเราได้เข้าส่วนในพระองค์เราจะรักพระองค์สุดหัวใจวิวรณ์บทที่22ข้อ17นั้นว่ายังไงนะคะพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่ามาเถิดให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่ามาเถิดผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นเข้ามาและผู้ใดปรารถนาให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรที่มีความกระหายรู้สึกว่าชีวิตเรามันแห้งมันรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะถึงกินก็ไม่อิ่มถึงดื่มก็ไม่หายกระหายนะคะว่าชีวิตเรานั้นมันขาดอะไรไปบางอย่างนะคะก็ขอให้ผู้นั้นน่ะเข้ามาหาพระองค์นะและถ้าผู้ใดปรารถนาที่อยากจะรับน้ำแห่งชีวิตนะชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าตรงนี้ในความหมายพี่น้องคือให้เรามีความเต็มใจอยากที่จะได้เข้าส่วนในพระองค์อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแสวงหาโอ้เมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์นะคะแต่ว่าถามว่าชีวิตมันจะเต็มมันยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกพี่น้องนะมันไม่ได้ชื่นใจหรือชื่นชมยินดีเหมือนปัจจุบันที่ได้พบพระองค์นะคะแล้วไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ชีวิตมันไม่แห้งหรือว่าอยู่ไปวันๆจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าและมีค่ายิ่งพบพระองค์แล้วพระองค์ให้คุณค่ากับเราทุกคนเราทุกคนนะคะพี่น้องชีวิตจิตใจจิตวิญญาณนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนโฮมเลสหรือว่าจะต่ำต้อยขนาดไหนทุกคนมีคุณค่าในองค์พระเยซูคริสต์ในสายพระเนตรของพระองค์ในสายพระเนตรของพระบิดาในสวรรค์ในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์และในสายพระเนตรของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทุกคนนั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกเราทุกคนไงครับพี่น้องพระองค์เรียกเข้ามาเชิญเข้ามานะคะทุกวันนี้เนี่ยที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าท่านที่ได้เข้ามาในร่มพระคุณของพระองค์เนี่ยจึงจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยอ่อนสุภาพจริงๆนะคะ
ที่จะเชิญมาดื่มน้ำทิพย์สิดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกเลยเห็นไหมคะเหมือนที่พระองค์เสด็จไปหาหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำนั้นนะคะพระองค์เข้าไปหาเชิญนะทั้งที่พระองค์เนี่ยฝ่ายร่างกายของพระองค์เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะพระองค์ก็ไปขอน้ำจากหญิงผู้นี้ดื่มนะคะและพระองค์ยังบอกว่าถ้าหญิงผู้นี้ได้รู้จักว่าผู้ที่กำลังคุยกับเขานั้นคือใครนะคะเขาจะได้รับดื่มน้ำแห่งชีวิตซึ่งเขาจะไม่กระหายอีกเลยผู้หญิงคนนี้นะคะพอได้ยินประโยคนี้เขาไม่ได้รู้สึกเฉยๆหรือว่าได้ยินแล้วเป็นเรื่องตลกแต่เขาบอกว่าโอ้น้ำอะไรน่ะขอเข้าบ้างสิพี่น้องเมื่อเราได้ยินพระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราพี่น้องเราตื่นเต้นไหมคะเรารู้หรือเปล่าคะว่าพระองค์พูดจริงๆพูดความจริงให้เราแล้วก็เชื้อเชิญเราออกมาจากหัวใจชีวิตของเรานี่จะมีผู้ใดไหมคะบอกว่ามาสิเหน็ดเหนื่อยแล้วเข้ามาหาเราหิวกระหายหรือว่าไม่รู้สึกอิ่มในชีวิตนะคะยังขาดอะไรไม่รู้มีใครที่จะเชื้อเชิญเราไหมคะข้าพเจ้ายังไม่เห็นเศรษฐีคนไหนเชื้อเชิญเลยนะคะข้าพเจ้าต้องบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะเอาอย่างนี้ละกันขอพึ่งพาพระองค์ดีกว่านะเพราะว่าพระองค์เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตจริงๆและพระองค์เป็นแหล่งในทุกสิ่งที่เราขาดเอเมนไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นชีวิตเราท่านก็อยู่ไม่ได้ใครเป็นผู้ที่ประทานให้ใครเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้องค์พระผู้เป็นเจ้านะเพราะนั้นในเวลาที่พระองค์เชื้อเชิญเราพี่น้องนะเราต้องรู้สึกตื่นเต้นเหมือนหญิงผู้นั้นและเขาได้ชีวิตใหม่หญิงผู้นั้นได้ชีวิตใหม่หลุดออกจากความบาปและไม่กลับไปทำบาปแบบเดิมเอเมนนะครับเพราะว่าเขาได้เห็นสิ่งดีเขาได้พบแล้วพระเมสสิยาเขาได้พบพระเจ้าที่ยังแท้แล้วผู้มาปลดเขาออกจากบาปนะคะเขาไม่มีความรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนี่เป็นคนเลวเพราะว่าพระองค์นี่มาปลดปล่อยเขานะคะเขามีชีวิตใหม่นะไม่ได้สนใจอยากจะกลับไปทำบาปอีกเลยพี่น้องนะคะดีใจวิ่งไปบอกข่าวดีกับคนในเมืองเลยนะคะว่าเขาพบแล้วพระเมสสิยามาดูสิมาดูสิและหญิงผู้นี้แหละที่ถูกคนประนามว่าเป็นคนชั่วเนี่ยนะคะว่ามีสามีตั้ง5คนนี่นะไม่มีใครจะคบค้าสมาคมแต่ว่าเป็นหญิงผู้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวแห่งความรอดข่าวแห่งพระผู้ช่วยให้รอดไปบอกคนเหล่านั้นนะทำให้คนเหล่านั้นมาได้พบแล้วก็ได้พบพระองค์เองแล้วก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเห็นไหมคะวิธีการของพระองค์นี่ก็แปลกทำไมพระองค์ไม่เข้าไปในเมืองซะเลยเนาะไม่เข้าไปในเมืองแล้วไปประกาศนะว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตพี่น้องไปประกาศคนในเมืองก็คงจะไม่สนใจเพราะว่ายังไม่รู้สึกขาดอะไรแต่หญิงผู้นี้ถึงเวลาที่เขาจะได้รับความรอดและเขาจะเป็นสะพานไปอีกไปถึงคนในเมืองเองนะพระองค์ใช้ย้อนสอนจากคนที่ต่ำต้อยจากคนที่ถือว่าเป็นคนบาปไปหาคนที่คิดว่าเขาเป็นคนดีเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่พระองค์เชื้อเชิญนะคะบอกว่ามาเถิดมาเถิดนะให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่ามาเถิดผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นเข้ามาและผู้ใดปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตไม่ต้องเสียอะไรเลยเห็นไหมครับพี่น้องที่ข้าพเจ้าพูดเสมอว่าผู้ใดที่เปิดใจกับพระคำของพระเจ้าผู้ใดที่เปิดใจกับพระเยซูคริสต์ผู้ใดที่เปิดใจในคำอธิษฐานไม่ใช่มนุษย์ธรรมแต่ว่าเชื่อแล้วไว้วางใจนะคะอธิษฐานต่อพระองค์พี่น้องรับไปเลยเอเมนนะคะรับไปเลยเพราะว่าผู้กระทำใครคะองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะทำในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและเคลื่อนไหวในชีวิตของเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์นี่อ่อนสุภาพจริงๆเชื้อเชิญเราท่านนะคะโอ้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพบแล้วนะคะใน15ปีก็เจ้ารู้สึกว่าหัวใจมันเบ่งบานและพองโตในพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้น
นะคะไม่ได้เหมือนเจ้าอาวาสคนหนึ่งที่เมื่อสองวันก่อนที่พระเจ้าพูดถึงเนาะที่เขาได้บวชในเป็นพระสงฆ์เนาะใน15ปีเขาก็สุดละในปีที่16เขาไม่ไหวละเขาต้องลาเขาเรียกว่าลาสิกขาบทลาออกจากการบวชนั้นนะใน15เพราะว่ารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายนะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นชีวิตจะเบ่งบานและชื่นชมยินดีตื่นเต้นกับพระองค์ทุกวันเอเมนเพราะพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและก็เป็นชีวิตนะคะชีวิตของเราจึงกระชุ่มกระชวยในชีวิตใหม่ในพระเยซูนะคะพี่น้องสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยนะคะไม่ใช่พูดเกินกว่าเหตุสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังพูดเนี่ยยังไม่เพียงพอยังไม่สมกับความรักความเมตตาความเขาเรียกว่าเชื้อเชิญเรานะความเอ็นดูเราพระคุณของพระองค์นะที่ประทานชีวิตมาไถ่บาปเราเนี่ยยังพูดให้หมดชีวิตข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะโมทนาพระคุณได้หมดฮาเลลูยานะคะวันนั้นพระองค์จึงเชื้อเชิญไม่ใช่เมื่อก่อนข้าพเจ้าบอกว่าเชิญท้าทายพี่น้องเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พระเยซูเชิญโดยพระองค์เองเลยเอเมนนะคะซึ่งพระธรรมที่ข้าพเจ้าอ่านเมื่อกี้นี้อยู่ในวิวรณ์บทที่22ข้อ17นะคะผู้ใดกระหายก็เข้ามาเอเมนมาหาพระองค์และมารับน้ำแห่งชีวิตพี่น้องชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าแห้งแล้งอีกต่อไปอันนี้เป็นความจริงและนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังเชื้อเชิญอะไรเราอีกพระเยซูคริสต์เจ้ายังเชื้อเชิญเราอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อ28นะคะเมื่อกี้นี้ให้มีความกระชุ่มกระชวยรับน้ำแห่งชีวิตนอกจากมีชีวิตที่กระชุ่มกระชวยแล้วก็ไม่กระหายอีกเลยนะคะตอนนี้พระองค์มาเชื้อเชิญเราว่าผู้ที่ลำบากและเหน็ดเหนื่อยนะคะผู้ที่ลำบากและเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบพระเยซูน่ะทรงอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเขาเรียกว่าขึ้นเขาลงห้วยเผชิญอะไรพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรานะคะเพราะนั้นอย่างที่ข้าพเจ้าบอกไม่ว่าจะไปไหนไม่เคยไปคนเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่เคยอยู่คนเดียวเอเมนพระองค์ทรงเป็นเพื่อนอยู่กับเราตลอดเวลาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันบางครั้งพระองค์นี้ไม่ได้มาโอบคองเราทุกหยาดหยดพี่น้องไม่อย่างนั้นเราจะเป็นเด็กที่เรียกหน่อมแนมหน่อมแนมไม่แข็งแรงนะเป็นคนที่อ่อนแอยวบแยบไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตเราหลายครั้งที่เราต้องเผชิญนะในความทุกข์ยากในอะไรต่างๆเนี่ยนะข้าพเจ้านะขอบคุณพระเจ้าในจริงๆแล้วข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอขี้แงขี้อายคือถ้าเรียกว่าในบ้านเนี่ย10คนนี่นะข้าพเจ้าเองเป็นคนที่ในบ้านในครอบครัวนะเรียกว่าเป็นคนที่ขี้โลกที่สุดขี้แงที่สุดงองแงกับแม่มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เก่งไม่เอาไหนเลยมากที่สุดอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะจนคุณแม่นี่ก็เป็นห่วงข้าพเจ้าเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในพระเยซูมาพบพระองค์พระองค์เริ่มฝัดร่อนข้าพเจ้านะบางคนนี่ต้องจับพ่อต้องจับโยนลงน้ำเลยโอ้โหตินิตะกุยเข้ามาพี่น้องมันแบบอุ้ยโยนลงไปเหมือนเกือบตายแต่ไม่ตายเอเมนนะคะเพราะนั้นในการที่เราต้องเผชิญเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้เราไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่แกร่งก็ต้องแกร่งเอเมนไหมคะเพราะนั้นเมื่อเรามองย้อนไปบางทีเรานึกว่าโอ้พระเจ้าทำไมมันต้องถูกตีซ้ายตีขวาทำไมมันต้องโดนนู่นโดนนี่อะไรนะจนมาทุกวันนี้นั่งตรงนี้มองย้อนกลับไปต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะเป็นคนอ่อนแอขี้แงแล้วก็ใช้การไม่ได้เรื่องของเรื่องพระเจ้าจะใช้เราไม่ได้เลยนะคะและจะได้ให้โดยเฉพาะงานของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องต้องเดินด้วยความเชื่อเดินด้วยความเชื่อก็คือเดินด้วย
ไม่เห็นด้วยตาเห็นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าไม่เห็นทางแต่ว่าเมื่อพระองค์ฝึกปลือมาในการเดินแบบไม่เห็นทางไม่มีเงินมารองรับเป็นเดือนละ20,000ไม่มีเงินมารองรับสำหรับครอบครัวแต่ว่าพระเจ้าให้เดินไปได้บัดนี้15 ปีแล้วไม่ได้เดินด้วยการต่อว่าพระเจ้าพี่น้องแต่เดินด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหกล้มลุกคุกคานพี่น้องพระองค์นะยืนอยู่ข้างๆเรานะแล้วก็เหมือนกับที่พระบิดาในสวรรค์เห็นไหมคะพระเยซูถูกตรึงนะพี่น้องโอ้โหพระองค์ต้องเบือนพระเยซูถามว่าโอ้พระบิดาเจ้าใหญ่พระองค์ทรงเบือนหน้านี้เพราะว่าบางครั้งพระองค์ต้องปล่อยไงคะต้องปล่อยเวลานั้นนะให้พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนนะแล้วจะได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ตายก็ไม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะชีวิตเราเหมือนกันถ้าไม่ได้ตายต่อบาปตายต่อเนื้อหนังตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูจริงๆหรอกและในการที่เราต้องตายในบาปในความทุกข์ทรมานที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะพี่น้องทำให้เรามองเห็นภาพที่เราจะรักพระเยซูมากที่สุดเลยฮาเลลูยาเพราะว่าทำไมพระองค์ถึงต้องทนทุกข์ลำบากเพื่อเราใช่ไหมคะทำไมเพราะว่าพระองค์ให้แผนงานของพระเจ้าที่จะสำเร็จไถ่ชีวิตของเราและเพื่อให้มนุษย์ที่ได้รู้ว่าเมื่อมนุษย์เผชิญอยู่บนโลกนี้ยังไงซะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ว่าให้รู้เถอะว่าพระองค์มีชัยชนะแล้วแล้วพระองค์จะพาเราไปไงคะพี่น้องและในวันนั้นเราจะได้ร่วมชื่นชมยินดีกับพระองค์ไม่ต้องรอถึงวันสุดท้ายเมื่อเราได้พบพระองค์บนโลกนี้ชีวิตนี้ในเวลานี้สันติสุขเกิดขึ้นทันทีนะคะความเหน็ดเหนื่อยนะคะหลายคนที่จะถามว่าเอาวันนี้ต้องไปการ์เด้นโกรฟไหมไปยังไงเอาไปอีกแล้วเหรอไปทุกวันพี่น้องคนฟังเขาทุกข์ใจแทนข้าพเจ้าไม่ทุกข์ใจหรอกเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้นะคะถ้าพระเจ้าไม่เลือกไว้พระเจ้าก็คงไม่มอบให้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นการงานของพระเจ้านั้นทำด้วยสันติสุขของพระองค์เอเมนนะคะและพระเจ้านอกจากจะมอบหน้าที่ให้แล้วพระเจ้าประทานกำลังให้ด้วยเอเมนนะคะเพราะว่าพระองค์บอกว่าภาระอื่นๆที่เราต้องแบกและเหน็ดเหนื่อยน่ะเอามาให้พระองค์นะที่พระองค์บอกไว้ตรงนี้ไงคะว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านพักสงบเอเมนนะคะแฟนลูกชายข้าพเจ้าพูดกับข้าพเจ้าเมื่อไม่นานนี้เนาะหลังจากที่ในการดำเนินชีวิตที่เลือกได้ชีวิตที่เราจะเลือกที่เราจะทำแบบเนื้อหนังของเราทำแบบที่มนุษย์ทุกคนทำหรือเราจะทำแบบที่พระเจ้าทำแบบที่พระเยซูคริสต์ทำคือยอมนิ่งเงียบนะคือยอมทุกอย่างให้เขาข่มเหงและนิ่งเงียบนะคะที่แรกนี่เขาก็บอกแม่ทำอย่างนี้หนูไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้เนาะต้องอัดกลับไปมั่งสิหรือว่าต้องพูดอะไรสักหน่อยนะตีให้เขามันเรียกว่าพูดให้เขาตื่นบ้างอะไรแบบนี้เนาะข้าพเจ้าก็ยืนยันบอกว่าสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าทำมาหมดแล้วก่อนที่พบพระเยซูและตอนที่พบพระเยซูใหม่ๆแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาพบแม่มาพบพระเยซูเนาะก็เรียนรู้ว่าพระเยซูทำยังไงและพระองค์มีชัยชนะยังไงพระองค์มีชัยชนะเหนือโลกยังไงมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังมีชัยชนะเหนือมารซาตานยังไงนะคะพระเจ้าก็คิดที่จะทำแบบนั้นนะไม่เห็นพูดอะไรไม่พูดไม่เห็นบ่นอะไรไม่บ่นไม่เห็นต่อว่าอะไรไม่ต่อว่าชื่นชมยินดีอย่างเดียวแล้วทำตัวเหมือนคนที่รู้แต่ทำตัวเหมือนคนไม่รู้เอเมนไหมคะแต่ให้มีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าจนวันหนึ่งเมื่อสัก2 สัปดาห์เขาพูดเลยว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเพราะเขาเห็นว่าไม่ว่าใครจะพยศหรือใครจะพายุหรือว่าจะ
เป่าอยู่ข้างๆพี่น้องถ้าเรานิ่งไว้เราก็ยังคงมีสันติสุขจริงไหมคะเขาเห็นสันติสุขที่เกิดขึ้นเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นขอให้พระองค์บอกว่าให้เราจงนิ่งเถอะและรู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนะคะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้เป็นการงานของพระเจ้าหน้าที่ของเราทำหน้าที่หลักที่เรามาพบพระเจ้าหน้าที่หลักไม่ว่าเราจะเป็นแม่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะเป็นแม่ของลูกนะไม่ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นภรรยาของสามีไม่ว่าเราจะทำเป็นผู้เลี้ยงหรือจะอะไรก็ตามพี่น้องนะคะให้เราดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูนั้นสอนเรานะคะยอมรักศัตรูให้อภัยนิ่งสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องตัดสินไม่ต้องต่อปากต่อคำพี่น้องและพระองค์จะให้มันสงบนิ่งโดยไวและได้รับการแก้ปัญหาต่างๆนั้นด้วยเอเมนไหมคะความเหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องเอาแรงไปต่อสู้ก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องพูดและสิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตถ้าเรานิ่งสงบแล้วยอมโอเคเอาจะใส่สีอะไรก็ใส่มาเลยโอเคนะเราให้ชื่นชมยินดีนะครับพี่น้องโอ้พระเจ้าทำงานไวมากเลยพี่น้องนะคะพระเจ้าทำงานไวมากแล้วเราก็ได้พักสงบด้วยเพราะเราไม่ต้องไปสู้กับใครจริงไหมคะฮาเลลูยาเพราะว่าพระองค์สู้แทนเรานะคะพระองค์ทรงยุติธรรมต่อทุกคนนะคะไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายพระองค์ยุติธรรมสำหรับทุกคนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะแบกภาระการงานของพระเจ้าไม่ว่าเราจะแบกภาระในครอบครัวไม่ว่าเราจะแบกภาระอะไรก็ตามถ้าเราว่ารู้ว่ามันเหน็ดเหนื่อยถ้าแบกภาระแล้วมันต้องเหน็ดเหนื่อยแน่นะคะเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะให้เราได้พักสงบด้วยนะคะบางคนแบกภาระอะไรคะภาระไม่ได้แบกงานการงานนี่ก็หนักหนาอยู่แล้วเนาะบางคนไปแบกภาระเรื่องไปกระวนกระวายบางคนไปแบกภาระเรื่องความทุกข์ใจบางคนไปแบกภาระเรื่องความอิจฉาบางคนไปแบกภาระเรื่องการไม่ให้อภัยสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่แสนหนักในชีวิตของเราพี่น้องต้องปล่อยออกไปแล้วมอบให้กับพระเจ้าเลยพระเจ้าลูกเอาไม่ออกจากชีวิตของลูกขอเอาออกไปให้ลูกหน่อยช่วยลูกด้วยนะคะมอบให้พระองค์ไปเลยแล้วสันติสุขจะครองใจและให้เราชื่นใจเถอะพี่น้องนะเราได้มีชัยชนะร่วมกับพระองค์และเราจะได้พักสงบด้วยเอเมนฮาเลลูยานะคะอู้พระเจ้าเขาจะพาพี่น้องไปอีกพระธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ยอห์นบทที่14ข้อ27นะคะเอาตั้งแต่ข้อ25เลยเนาะพระเยซูได้ตรัสว่าทั้งหมดนี้เราได้กล่าวไว้ขณะที่เรายังอยู่กับพวกท่านแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่านและจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่านเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยนะคะเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้นะคะอย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเชิญท่านทั้งหลายเชิญเข้ามาเถิดนะเพราะว่าพระองค์จะประทานพี่น้องสันติสุขที่พระองค์จะมอบให้จริงนะคะเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าจะไม่มีสันติสุขอย่างนี้ถามว่าการงานมากขึ้นไหมคะแน่นอนเข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยพี่น้องจากไม่เคยทำทุกอย่างก็เหมือนจะต้องรับผิดชอบเยอะมากนะคะวันนั้นแต่ยังไงก็ตามก็คือยังมีสันติสุขแล้วขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาฮาเลลูยาพี่น้องวันนั้นในเมื่อพระองค์เนี่ยรู้ว่าสันติสุขของพระองค์เนี่ยเป็นยังไงพระองค์จึงอยากเชื้อเชิญเราทุกคนพี่น้องที่ไม่ได้เคยชิมสันติสุขของพระเจ้าก็ต้องเข้ามาพี่น้องไม่ได้เคยดื่มน้ำที่ประเสริฐของพระองค์
ที่จะไม่กระหายอีกเลยและชีวิตจะไม่แห้งชีวิตจะชุ่มชื่นอยู่เสมอก็เข้ามาดื่มนะคะผู้ใดที่ยังลำบากและเหน็ดเหนื่อยไม่เคยวางภาระเลยโอ้หลับก็ยังแบกภาระไว้หลับก็ยังเหนื่อยเลยเพราะว่าเหนื่อยใจนอนไม่หลับอีกบางคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาหาพระองค์และองค์มอบภาระไว้กับพระองค์เอเมนนะคะแล้วก็สันติสุขที่ไม่เคยมีพระองค์จะประทานให้กับเราฮาเลลูยานะคะเราลองไปดูในอิสยาห์บทที่55ข้อ1กับข้อ2เชื้อเชิญบรรดาผู้กระหายเชิญทุกท่านที่กระหายมาดื่มน้ำเถิดผู้ใดที่ไม่มีเงินจงมาซื้อกินเถิดมาเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องคิดเงินไม่คิดมูลค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินซื้อของที่ไม่ใช่อาหารและลงแรงทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้อิ่มใจจงฟังเถิดจงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดีแล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปิติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดโอ้โหข้าพเจ้าอ่านตรงนี้ต่อไปอีกนิดนึงนะคะจงเงี่ยหูและมาหาเรามาฟังเราเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตไม่มีใครพูดแบบนี้ได้นะคะเนี่ยเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้าว่าด้วยความรักอันซื่อสัตย์ซึ่งเราสัญญาไว้กับดาวิดโอ้ดูเถิดเราได้ทำให้เขาเป็นพยานแก่ประชาชาติต่างๆเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาประชาชาติทั้งหลายแน่ทีเดียวเจ้าจะเรียกประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จักมาชุมนุมและประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะรีบรุดมาหาเจ้าโอ้โหพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์ประทานความรุ่งโรจน์แก่เจ้าฮาเลลูยาจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้ขณะที่จะพบพระองค์ได้จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตนและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตนให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเมตตาเขาให้หันเขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเราและพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเราฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีทางของเราก็สูงกว่าเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นขอบคุณพระเจ้าเนาะในหัวใจเวลาที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐน่ะในหัวใจเนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระองค์และยังไม่ได้เข้ามาหาพระองค์แล้วก็ยังหลงทางอยู่ยังหลงทางคือไปเดินทางในทางที่ไม่ใช่ทางแห่งความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ามาประกาศที่นี่เกือบ2ปีแล้วพี่น้องนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เจาะให้ดูว่าทางที่ไม่สามารถนำชีวิตเราไปได้เนี่ยเป็นยังไงและทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังไงนะคะในหัวใจของข้าพเจ้าอยากที่จะให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักและยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสกับพระองค์เนี่ยได้สัมผัสกับพระองค์จริงๆเพราะว่าพระองค์เป็นความจริงและเราจะได้ความชุ่มชื้นและสิ่งที่พระองค์ไถ่เราสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราพี่น้องน้ำแห่งชีวิตนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะเวลาที่จะแบกภาให้พระองค์แบกภาระแทนเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเวลาพี่น้องจะไปเช่าสโตรเลสอย่างน้อยๆแค่เอาของไปฝากพี่น้องก็ยังต้องเสียเงินใช่ไหมคะว่าถูกที่สุดแล้วล่ะแต่ก็ยังต้องเสียเงินแต่ว่าเมื่อให้พระองค์แบกภาระของเราพระองค์ไม่คิดมูลค่าใดๆนะคะโอ้โหพี่น้องนะคะแล้วก็อาหารฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องเราดูสิคะว่าเวลาที่เราประกาศพระคำเนี่ยพี่น้องไม่ได้เอาเงินต้องมาซื้อกับ
จำนวนชั่วโมงที่เราออกใช่ไหมคะพี่น้องไม่ได้ต้องเสียเงินใช่ไหมคะฮาเลลูยาพี่น้องได้รับพระคำของพระเจ้าอาหารฝ่ายวิญญาณ นั้นฟรีๆใช่ไหมคะแต่อาหารฝ่ายร่างกายพี่น้องยังต้องเสียตังค์ซื้อจริงไหมคะและสันติสุขที่พระองค์ประทานให้พี่น้องบางครั้งเราอยากได้ความบันเทิงหนีทุกข์อยากจะไปมีสุขสักหน่อยให้มันปลอดจากความทุกข์หนีไปดูหนังเลี้ยวเตร่เพื่อที่จะให้ความทุกข์ตรงนั้นก็เรียกว่ายอมใจพี่น้องก็ยังจะต้องไปเสียตังค์ใช่ไหมคะแล้วกลับมาก็ไม่ใช่ว่าจะหายทุกข์นะครับพี่น้องกลับมานี่ทุกข์มากกว่าเดิมเพราะอะไรคะไองานที่ค้างๆไว้อยู่ก็ต้องมาสะสางทั้งหมดนะคะเงินที่ใช้จ่ายไปก็ล่อยหลอไปก็ต้องมาตั้งต้นหาใหม่ในทางของพระเจ้าพระองค์จึงบอกไว้ในอิสยาห์บทที่55ว่าเชิญทุกคนที่กระหายมาดื่มน้ำเถิดนะคะและผู้ที่ไม่มีเงินจงมาซื้อกินเถิดซื้อกินในความหมายของพระองค์นี้ที่แทนที่จะไปซื้อน้ำอย่างอื่นให้เสียตังค์นะนะแต่ว่าน้ำทิพย์ของพระองค์นี้น่ะไม่ต้องซื้อนะคะได้ฟรีมาเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่คิดเงินและมูลค่าใดๆนั้นพระองค์บอกว่าทำไมเจ้าจึงจ่ายเงินทองซื้อสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารหมายถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนะคะบางครั้งเราเสียโดยที่แบบเราฟุ่มเฟือยไปกับมันแต่ไม่แสวงหาในอาหารฝ่ายวิญญาณเลยนะคะหรือไม่ได้อาหารน้ำทิพย์ประเสริฐของพระเจ้านะและลงแรงทำสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้อิ่มใจนะคะหมายทำว่าประโยคนี้พระเจ้ากำลังพูดว่าเรากำลังทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันเขาเรียก nothing อ่ะไม่มีอะไรเที่ยงแท้นะคะนี่คือพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปยึดติดมันไม่ใช่พระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วบอกว่างั้นฉันก็ไม่ทำอะไรเลยฉันก็นั่งนิ่งนะเราก็จะไม่เป็นตะเถนตรงใช่ไหมคะเพราะนั้นการคิดที่พระองค์เปรียบเทียบเปรียบเปยให้เรานะคะก็คือว่าอย่าไปทำหรือว่าไปยึดติดกับสิ่งที่เหมือนเราชกลมมันไม่ได้อะไรนะคะฮาเลลูยาจงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณถูกไหมคะสิ่งที่ดีแล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปิติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าเรียกเราเชิญเรานั้นสิ่งที่พระองค์ต้องการคือให้จิตวิญญาณของเราได้พักสงบบนโลกนี้นะแต่ไม่ได้ว่าหยุดนิ่งหรือนอนหลับหรือนั่งเฉยๆนะคะในขณะที่เรากำลังอู้ขยันขันแข็งนี่แหละค่ะแต่เราไม่ได้ไปทุ่มเทว่าโอ้โหงานนี่มันเป็นชีวิตของฉันเงินมันเป็นชีวิตของฉันอะไรอย่างนี้นะคะคือเราไปมองผิดเพราะนั้นฝ่ายจิตวิญญาณนอกจากบนโลกนี้ที่พระองค์ต้องการให้ได้พักสงบแล้วนะพระองค์จะให้ชีวิตจิตวิญญาณของเรานั้นได้ชีวิตนิรันดร์ด้วยนะคะไม่ต้องไปใช้เวรกรรมที่มันต้องทนทุกข์ทรมานเอเมนอย่างไรก็ตามวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าใคร่ครวญว่าโอ้ในเมื่อพระองค์เชื้อเชิญแล้วในเมื่อพระองค์มาประกาศแผ่นดินสวรรค์ให้เรากลับใจใหม่นะคะและที่จะเดินเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์สรรพสิ่งทั้งหมดในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าจงกลับใจสมัยแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปสวรรค์ไหนคะเราจะไปสวรรค์ที่พระบิดาในสวรรค์นั้นเป็นเจ้าของฮาเลลูยาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะและที่จะเป็นผู้ชำระนำเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นและเป็นพยานให้กับเรานั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความที่เราเข้าใจในแต่ละจุดที่พระเจ้าโปรดให้เราเข้าใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยขณะที่พระเยซูคริสต์อยู่กับสาวกพี่น้องจำได้ไหมคะหลายครั้งที่พระเยซูคริสต์จะพูดให้สาวกฟังแค่นี้แล้วบอกว่าโอเคถ้าจะพูดมากกว่านี้มันจะเกินความเข้าใจของพวกเขาพระองค์ก็จะหยุดไว้ก่อนและไปถึงจุดหนึ่งนะอีกเวลาหนึ่งพระองค์ก็จะบอกอีกตอนหนึ่งนะคะ
บางครั้งเราจะรู้ได้เข้าใจเราไม่สามารถที่จะรู้ทั้งหมดนอกจากว่าในความล้ำลึกในส่วนที่เราจำเป็นต้องรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะปลดให้เรารู้นะคะใช่ถึงแม้ว่าท่านจะร้องขอถึงแม้ว่าท่านจะทุกข์ทรมานแต่ในตอนที่ท่านมีโอกาสท่านไม่แสวงหาในเวลาที่มีโอกาสท่านไม่ทำถูกไหมคะและเวลาที่ท่านอยู่ใกล้ท่านก็ไม่ร้องทูลขอไม่แสวงหาพระองค์แต่บัดนี้เป็นเวลาที่ท่านอยู่ไกลพระองค์แล้วเห็นไหมครับพี่น้องเพราะนั้นในเวลานี้บนโลกนี้เรายังอยู่ใกล้ๆพระองค์นะคะยังไม่ได้ถึงเวลาที่สุดตรงนั้นโอ้โหพี่น้องนี่พระองค์ก็ให้ข้าพเจ้าเอามาดเดี๋ยวนี้เลยเหมือนกันนะคะฮาเลลูยาโอ้โหพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์นะคะนั้นพี่น้องได้เห็นถึงการเชื้อเชิญเข้ามานะคะเข้ามาในดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐเข้ามาที่จะวางภาระที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเราจะได้พักสงบนะคะเข้ามาในผู้ที่มีแต่ความกังวลกวายใจไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขเลยเข้ามารับสันติสุขของพระองค์